สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็เป็นการนำนายดวงความรักของชาวราศีธนูลัคนาธนูแบบตะวันตกนะคะการนับราศีก็มีรายละเอียดใต้ description box ข้างล่างใต้คลิปเลยนะคะการทำนายนะคะจะเกิดขึ้นในวันที่1ถึง15พฤศจิกายนนี้นะคะและเป็นการทำนายโดยรวมฉะนั้นจะไม่แม่นยำสำหรับทุกคนนะคะขอให้ดูไว้เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตประจำวันของคุณนะคะชาวธนูเจ็ดเหรียญสองเหรียญสำหรับบางคนในที่นี้นะคะกำลังอยู่ในช่วงดูใจกันอยู่กำลังดูว่าเขาเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นไหมพฤติกรรมของเขานะคะนิสัยใจคอของเขาเพราะบางคนในที่นี้อาจจะมีตัวเลือกมากกว่า1คนนะคะคุณลังเลใจนะคุณมีความลังเลใจหรือประคับประคองบางอย่าง The Hellfan นะคะบางคนในที่นี้เลือกที่จะไปเข้าวัดทำบุญเข้าวัดทำบุญนะคะหรือว่าอาจจะมีการขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะซึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้รับฟังแล้วนะคะได้รับฟังและรับรู้คำขอคำอธิษฐานของคุณแล้วเนาะสิบไม้เท้านะคะคุณมีหลายๆอย่างที่คุณแบกภาระไว้ค่ะอาจจะเป็นเรื่องครอบครัวนะคะการงานการเงินหรือความรักความรู้สึกก็ได้ที่คุณแบกไว้แล้วคือคุณอยากที่จะบอกคนคนหนึ่งมากเลยแต่คุณบอกเขาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแบกมันเอาไว้คนเดียวนะคุณแบกมันเอาไว้คนเดียวอะความรู้สึกพวกเนี้ยภาระทางความรู้สึกภาระทางกายภาพต่างๆก็ตาม5ถ้วยนะคะคุณยังนึกถึงความรักเก่าหรือความรักที่เพิ่งพังลงไปอะค่ะคุณยังคิดถึงเขาคุณยังคิดถึงอดีตที่ผ่านมานะคะหวนคิดถึงหวนล้ำลึกยังดึงไม่ได้เนาะสองถ้วยคุณอยากกลับไปหาคนรักเก่าอะค่ะเนี่ยสองถ้วยแล้วก็หกถ้วยบางคนในที่นี้ยังอยากที่จะกลับไปหาคนรักเก่าเพราะคุณยังลืมเขาไม่ได้นะคะหรือว่าคนรักที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณหรือคนรักปัจจุบันเนี่ยอายุน้อยกว่าคุณนะคะแต่ว่าเด่นชัดในเรื่องของคนรักเก่านะคะมีโอกาสที่คุณจะได้ยินข่าวคราวของคนรักเก่าก็ได้หรือว่าคนบางคนในที่นี้ยังนึกถึงคนรักเก่าและยังอยากที่จะกลับมารักกับคนรักเก่านะคะคุณยังมีความรักให้เขาแบบมากๆด้วยไพ่สองถ้วยอะค่ะเนาะคุณยังรักเขามากๆอ่ะยังลืมเขาไม่ได้นะคะWheel of Fortune โอกาสค่อนข้างสูงเลยนะคะที่จะได้มีการหวนกลับมานะคะของคนรักเก่านะธนูทั้ง2ถ้วยนะคะ6ถ้วยแล้วก็ Wheel of Fortune นะคะมีโอกาสที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเนาะสำหรับคุณเนี่ยกับคนรักเก่าอะค่ะหรือชีวิตของคุณความรักของคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะคะQueen of Swords The Empress นะคะแล้วก็ห้าดาบคนรักเก่าคนนี้อาจจะเป็นชาวธาตุลมก็ได้นะแล้วเขาค่อนข้างเป็นคนที่สมบูรณ์แบบเพอร์เฟคสำหรับคุณในหลายอย่างนะคะหรือเป็นนารีอุปถัมภ์ก็ได้เนาะหรือว่าอาจจะมีผู้ใหญ่ฝั่งที่เป็นผู้หญิงค่ะที่คอยให้ความสนับสนุนแล้วก็ช่วยเหลือ5ดาบนะคะคุณบางคนในที่นี้อาจจะเลือก เด
เดินออกมาจากความสัมพันธ์ปัจจุบันแล้วหวนกลับไปหาคนเก่าก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะหมายถึงคนที่หันหลังให้กันแล้วกลับมาคุยกันอีกครั้งก็ได้สำหรับคนโสดเนาะโอเคค่ะในส่วนของความรักของคนรักหรือคนรักเก่าของธนูนะคะเขาถัดไปเนาะเพจออฟฟาจะหมายถึงตัวคุณเองนะคะ The Magician คุณมีโอกาสสูงมากๆที่จะได้ยินข่าวคราวหรือมีการได้พูดคุยกันอีกครั้งกับคนรักเก่านะคะด้วยไพ่ The Magician เนาะแต่เขาค่อนข้างที่จะเป็นคนเจ้าชู้และเป็นคนเจ้าชู้แล้วมีความสามารถมากอย่างที่บอกจากไพ่ The Empress นะคะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างเพอร์เฟกต์สมบูรณ์แบบเพอร์เฟกต์ก็คือมีความสามารถเยอะมีแบบเพอร์เฟกต์อ่ะค่อนข้างสมบูรณ์ในแบบหลายๆอย่างนะคะนายอับซ้อนท่านลมอีกแล้วนะท่านลมค่อนข้างเด่นนะคะขึ้นมาทั้งควีนอับซ้อนเนาะในตำแหน่งของคุณเองแล้วก็ในตำแหน่งของคนรักหรือคนรักเก่าก็เป็นไนท์ออฟซอร์นะคะท่านลมอีกเช่นเดิมควีนออฟเพนทาเคิลส์ดูแล้วน่าจะมีมากกว่า1คนนะคะคิงออฟเพนทาเคิลส์มาทั้งคิงแล้วก็ควีนนะคะทั้งดินและลมเนาะคุณก็เลือกเอาว่าคนไหนอาจจะเป็นคนปัจจุบันหรือคนใหม่หรือคนเก่าก็ได้นะคะที่จะมีอิทธิพลต่อธนู The Sun เขาเองเนี่ยก็อยากที่จะมีการเริ่มต้นใหม่ที่สดใสกับคุณอีกครั้งอยากที่จะเป็นแบบเช้าวันใหม่ที่ดีนะคะเป็นไพ่ที่ดีที่สุดเลยสำหรับนะ The Sun นี่การเปลี่ยนแปลงคุณกับคนรักเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะคะสำหรับใครที่มีคู่อยู่แล้วนะอย่างที่บอกว่าไพ่ The Wheel of Fortune จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะคะในความสัมพันธ์ของคุณและตัวเขาเองก็จะมีการเปลี่ยนแปลงให้สมดุลเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นก็ได้นะคะ King of Cups คือว่าน้ำดินไฟและลมนะคะมาครบเลยธาตุน้ำก็มาด้วยนะเขาจะเป็นค่อนข้างอ่อนไหวเป็นคนที่ค่อนข้างมีอารมณ์อ่อนไหวพอสมควรนะคะสเตรสนะเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนค่อนข้างดื้อนะคะในบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่ค่อยฟังเหตุผลกันเท่าไหร่เนาะควบคุมยากอะควบคุมได้ยากนะคะก็ขอให้แบบว่าใจเย็นๆคุยกันแบบใจเย็นๆเนาะอย่าแบบดื้อรั้นอะไรอย่างเงี้ยเจ็ดไม้เท้าเนาะแต่คุณกับเขามีกำแพงบางอย่างกั้นอยู่คือเขาอาจจะไม่ได้เข้าถึงคุณ 100% หรือตัวคุณเองอาจจะเข้าไม่ถึงเขา 100% หรือระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันมีกำแพงบางอย่างกั้นอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นคนเก่ากับตัวคุณเองที่มีกำแพงบางอย่างกั้นอยู่จะเป็นระยะทางก็ได้หรือความรู้สึกบางอย่างหรือบุคคลรอบข้างบางคนที่อาจจะเป็นกำแพงทำให้ตัวคุณกับเขาเนี่ยมันเข้าถึงกันได้ค่อนข้างยากนิดนึงนะคะค่อนข้างเด่นชัดเนาะสำหรับคนที่นึกถึงคนเก่าหรือในเรื่องของข่าวคราวของคนเก่าก็ตามนะคะคือมันมีทั้งดินน้ำลมไฟแต่ดูที่ชัดเจนนะที่เด่นๆเลยก็คือว่าลมกับดินนั่นเองนะคะโอเคไพ่สรุป3ใบอ
The Fool นะคะ The High Priestess แล้วก็สองดาบไพ่บอกว่าอย่าใช้ชีวิตที่มันอิสระมากเกินไปประมาณว่าแบบต่อให้คุณออกไปใช้ชีวิตก็ตามแต่ให้มีสติด้วยนะคะก็คือว่าอย่าหลั่นล้าเกินไปอย่าใช้ชีวิตที่มันประมาทเกินไปเนาะใช้ชีวิตอิสระได้ค่ะมันเป็นเรื่องที่ดีที่คุณจะออกไปเริ่มต้นใหม่ที่คุณจะใช้ชีวิตของคุณให้เต็มที่นะคะแต่ว่าก็ต้องมีสติแล้วก็อย่าประมาทกับการใช้ชีวิตนะคะมีสติและอย่าประมาทในการใช้ชีวิตนะคะคุณอาจจะมีเซนส์เป็นพิเศษในช่วงนี้นะคะหรือมีความลับต่อคนรักหรือคนรักอาจจะมีความลับต่อคุณก็ได้คุณมีทางเลือกที่คุณตัดสินใจไม่ได้ที่คุณไม่ได้อยากตัดสินใจเลยแต่คุณจำเป็นจะต้องตัดสินใจแต่คุณยังไม่พร้อมที่จะตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นนะคะคุณก็ลองเอาไปปรับใช้ในชีวิตของคุณดูนะจากการทำนายทั้งหมดนี้เนาะโอเคค่ะคลิปก็จะประมาณนี้นะคะก็ขอบคุณที่รับชมจนจบนะคะและขอบคุณสำหรับทุกการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ